ช่วงนี้เป็นช่วงของ TPL Today ครับครับเดี๋ยวเราจะมีสัมภาษณ์พิเศษของหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยชุดอายุต่ำกว่า19ปีคุณสะสมพบประเสริฐฮะครับเราไปพบกับช่วงของ TPL Today ครับครับน่าจะอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับกับการแข่งขันฟุตบอล AFF Asian Cup U19 ครับทีมชาติไทยสวัสดีครับโคเตียครับสวัสดีครับวันนี้โคเตียอยู่กับผมธีรยุทธแล้วก็พี่กบกิติกรนะฮะได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับโคเตียครับได้ยินไม่ชัดเลยฮะได้เดี๋ยวจะพยายามพูดเสียงดังๆนะฮะโคเตียได้ยินไหมครับผมได้ยินนะครับครับวันนี้อยู่กับผมธีรยุทธแล้วก็พี่กบกิติกรนะครับครับโอ้โหผมคิดถึงมากครับไม่เจอหน้าเลยนะฮะแต่เข้าใจว่าติดภารกิจฮะครับเราว่าถึงเรื่องของโค้ชดีกว่าที่ไปเวียดนามนะฮะเป็นอย่างไรครับที่เราต้องมาเจอญี่ปุ่นแทนที่จะเป็นเวียดนามครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะคือจริงๆแล้วเกมรอบรองเจอทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เวียดนามมันก็เป็นข้อดีทั้งสองทีมเพียงแต่ว่าข้อดีที่เจอกับญี่ปุ่นก็คือเจอทีมที่แข่งโป๊กเลยล่ะครับเจอทีมที่ต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเอเชียในทุกชุดแล้วกันผมย้ำว่าในทุกชุดของญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าพวกเขาพัฒนาขึ้นไประดับโลกแล้วครับนะฮะในขณะเดียวกันการเจอเวียดนามเนี่ยมันน่าเสียดายตรงที่ว่าผมอยากเจอกับเวียดนามในสถานการณ์ที่มันบีบคั้นทีมเรามากเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่แบบได้เล่นกับภายใต้บรรยากาศคนดูนับหมื่นคนครับซึ่งมันเหมือนจำลองสถานการณ์ที่เราต้องเจอกับพม่าในการเจอพม่าในวันที่11ตุลาคมเหมือนกันครับอ๋อครับแต่ว่ามันไม่ได้เพราะมีทางหนึ่งก็คือต้องชนะญี่ปุ่นเพื่อจะไปเจอเวียดนามหรืออะไรตามผมคิดว่ายังไงคู่หลังเวียดนามดีกว่าเพราะว่าเขาได้ตัวผู้เล่นที่มันมาเสริมดีกว่าในช่วงที่เขาไปที่บูไนอีกนะครับแม้ว่าในนัดชิงที่บูไนในพม่าจะชนะมา 4-3 ก็ตามแต่ว่าโดยเนื้อเกมจริงแล้วทางด้านของเวียดนามดูดีกว่าครับพูดถึง2เกมจากรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาครับโคเตียมีการเปลี่ยนแปลงแทบจะยกเซตจากเกมแรกและเกม2อะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับมองถึงก็ข้อดีหรือว่าจุดอะไรบ้างหรือเปล่าที่ต้องปรับปรุงของทีมชาติไทยชุดนี้จริงๆแล้วเรามีปัญหาแน่นตอนเดินทางว่าความไม่สมประกอบของทีมเราเนี่ยมันยังหาความลงตัวไม่ได้เพราะว่าด้วยผลที่สโมสรต่างๆก็ยังคงเก็บตัวนักกีฬาไว้บ้างแล้วก็บางส่วนก็บาดเจ็บบ้างซึ่งอันนี้เข้าใจได้ครับนะครับก็เป็นชุดแรกที่ลงกับอินโดนีเซียก็เป็นชุดที่ดีแต่ว่าอินโดนีเซียก็ไม่ใช่ชุดที่ดีก็เลยยังประเมินอะไรไม่ได้มากครับแต่ก็ยังเห็นเขาโครงในการที่เด็กในระดับที่เล่นกับเกาะกลุ่มกันมานานสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีระดับนึงในขณะเดียวกันเกมกับพม่าเนี่ยเราก็บอกแล้วว่ามาทำงานกับผมเนี่ยไม่ใช่นักท่องเที่ยวครับเพราะนั้นมันต้องลงสนามทุกคนครับพอลงปุ๊บเนี่ยก็ได้ประเมินถูกว่าในแคมป์ที่จะต้องกลับไปจากเวียดนามเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องเรียกใครมาทำงานต่อครับมันนั่นคือการประเมินไปในตัวเลยครับนะฮะถ้าอย่างนั้นขออนุญาตมองข้ามช็อตไปเดือนกันยาเดือนตุลาคมที่จะเล่นฟุตบอลชิงถ้วยเอเชียเนี่ยนะครับครับจะมีการกลับมาแล้วเตรียมความพร้อมยังไงไม่ว่าจะปล่อยพัก2วันแล้วก็เดี๋ยวเรียกกลับเข้าแคมป์เลยหรือเปล่าแบบนี้ป่ะฮะก็คงจะเข้าแคมป์ทีมวันที่16ครับนะฮะก็ไม่มีเวลาแล้วแล้วก็เข้าแคมป์ในที่นี้มันก็ยังคงเป็นแคมป์ที่ไม่สมประกอบอีกครับเพราะว่ามีบางส่วนก็ต้องกลับไปรับใช้ต้นสังกัดครับมีบางส่วนก็ต้องเล่นบอลโค้กครับมีบางส่วนก็ต้องไปเล่นสโมสรซึ่งณเวลานี้โปรแกรมของลีกในไทยลีกหรือดิวิชั่น1แล้วก็ไทยทางด้านของดิวิชั่น2เนี่ยครับยังไม่มีข่าวแพร่ออกมาเลยว่าจะเลื่อนหรือไม่เลื่อนครับคือถ้าไม่เลื่อนอีกผมก็ต้องเจอปัญหาว่าเอานักเตะในกลุ่มที่สามารถเอาไปได้ไปแข่งนะครับอันนี้คือเลวร้ายสุดแต่ถ้าดีสุดก็คือมีการเลื่อนมีการเรียกตัวกันมาแล้วมาครบอันนั้นผมคิดว่าเป็นเรื่องที่อยากจะได้เหมือนกันครับนะครับแต่ก็นี่ก็ต้องลองลุ้นดูว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะตัดสินใจยังไงผมถึงมีแผนตลอดว่าเอาละบางเกมก็ใช้เด็กในก็จะบอกว่าชุด2ไปเล่นแล้วดูที่พอไหวไหมครับแล้วก็ชุดผสมที่มาที่นี่พอไหวไหมครับอย่างไปบูไนเดี๋ยวเราได้เห็นว่าโอเคคลาสของพวกเขาเนี่ยเล่นในระดับข้างบนเกือบได้ในชุดผสมที่มาทั้งสองประเทศนะทั้งบูไนและเวียดนามครับแต่ว่าถ้า
ถ้ามองกันลึกถึงเดือนตุลาแล้วเนี่ยก็ทรงนี้ก็น่าจะเหนื่อยหน่อยแต่ก็ยังโชคดีที่ว่าเราได้เห็นคู่ต่อสู้อย่างพม่าชัดเจนครับนะในขณะเดียวกันพม่าก็งงเหมือนกันจริงๆไม่ได้แผนนะครับมันเป็นอุบัติเหตุที่ต้องให้เกิดแผนครับว่าไปแต่ละทีไปแต่ละที่นี่ก็เปลี่ยนทิ้ง6ตัว10ตัวอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็บอกว่าทำไมถึงเปลี่ยนเยอะเราก็ไปโม้ต่อไปว่าโอ้ยนักเตะเรามีเยอะทดสอบทีมก็ใช้โอกาสศึกษาไปเรื่อยๆนะครับครับใช่สำหรับญี่ปุ่นก็ขอให้ประสบความสำเร็จกันนะฮะโค้ชครับก็คงจะแรกฮะเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียเพราะว่าคือจริงๆแล้วการเล่นกับญี่ปุ่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับใครได้เล่นกับญี่ปุ่นมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วเพราะว่าอย่างน้อยเราจะเทียบกับเขาว่าเราขาดอะไรบ้างนะครับผมบอกเลยว่าญี่ปุ่นชุดนี้แม้ว่าจะเป็นชุดผสมตัวจริงมาสำรองมาเนี่ยโอ้โหก็เอาเรื่องละมาตรฐานเขาดีอยู่แล้วครับผมก็ขอให้ชนะแล้วกันนะครับโค้ชไม่ขอมากกว่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับสมภพประเสริฐครับช่วงนี้เราก็จะมาพบกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยต่อนะกับน้องจอยจีรพัฒน์จงกลสงเคราะห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับว่ากันไปเลยครับมีเรื่องที่หลายคนคงสนใจใช่ค่ะสำหรับการลดโทษนะคะของคาเมโรกอนซาเลสค่ะเหลือ7นัดค่ะจากตอนแรกนะคะที่โดนลดโทษทั้งฤดูกาลค่ะคุณวรวีมักกุดีค่ะนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคุณนรินทร์พงษ์จินาภักดิ์นะคะที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายแถลงข่าวณโรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะคะกรณีถูกสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดค่ะเรียกร้องค่าเสียหาย20ล้านบาทจากการลงโทษแบนคาเมโรกอนซาเลสทั้งฤดูกาลค่ะก่อนหน้านี้ค่ะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ยืนยันว่าได้ตกลงกับสมาคมฟุตบอลว่าจะมีการถอนฟ้องหลังได้รับการลดโทษแบนดาวยิงชาวสเปนิชเหลือเพียง7นัดค่ะซึ่งเจ้าตัวชดใช้ไปโทษแบนไปแล้วนะ6นัดเหลือเพียงเกมนัดชิงชนะเลิศค่ะ Toyota League Cup ที่ไม่สามารถลงเล่นได้คุณวรวีมักกุดีกล่าวว่ากรณีของคาเมโลจบลงด้วยมิตรภาพของสมาคมฟุตบอลและบุรีรัมย์ยูไนเต็ดซึ่งต้องขอขอบคุณศาลปกครองที่มีการไกล่เกลี่ยเพื่อให้วงการฟุตบอลไทยเดินหน้าต่อไปโดยทางทีมประสาทสายฟ้าค่ะก็ตัดสินใจถอนฟ้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางด้านของคุณนรินทร์พงษ์ได้ให้สัมภาษณ์ว่าหากในอนาคตเกิดเรื่องราวทำนองนี้อยากให้สมาคมฟุตบอลและสโมสรต่างๆมีการเจรจากันด้วยความประนีประนอมและไม่อยากให้ฟีฟ่ามองว่ามีการขัดแย้งจนต้องมีองค์กรภายนอกเข้ามาแทรกแซงค่ะช่วงต่อไปค่ะไปติดตามความเคลื่อนไหวของสโมสรแบงคอกยูไนเต็ดกันบ้างค่ะกับช่วง BUFC News ค่ะแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วงกองกลางของแบงคอกยูไนเต็ดเผยความรู้สึกที่มีความสุขนะคะที่ได้ร่วมงานกับมาโนโพลกินเนื่องจากกุนซือรายนี้สามารถดึงศักยภาพของเขาออกมาได้เต็มที่กองกลางลูกครึ่งไทยอเมริกันได้ให้สัมภาษณ์ว่าระบบการเล่นของมาโนที่เน้นเกมบุกเหมาะกับสไตล์การเล่นของเขาแน่นอนว่าการได้รับโอกาสลงสนามต่อเนื่องทำให้เขารู้สึกมั่นใจแอนโทนียังระบุว่าเขาต้องพลาดลงสนามใน3แมตช์ล่าสุดค่ะเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บรบกวนแต่ตอนนี้เขาได้กลับมาซ้อมตามปกติแล้วค่ะพร้อมกับหวังว่าจะกลับมายึดตำแหน่ง11ตัวจริงช่วงท้ายฤดูกาลค่ะช่วงต่อไปค่ะเราไปติดตามความเข้มข้นของศึกดิวิชั่น1นะคะกับช่วงสรุปข่าวยามาฮ่าลีกวันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะนพดลวงจันทร์มิดฟิลด์ตัวเก่งเชียงใหม่ FC เผยความคืบหน้าอาการบาดเจ็บบริเวณน่องที่ได้รับจากแมตช์ออกไปเสมอกับอ่างทอง FC 0ประตูต่อ0ต้องรักษาตัวประมาณ1เดือนโดยพร้อมกลับมาช่วยทีมในอีก5นัดสุดท้ายของฤดูกาลกระบี่ FC ทีมอันดับ7แห่งศึกยามาฮ่าลีก1วางแผนเดินทางไปเก็บตัวที่เกาะพีพีระหว่างวันที่15ถึง17กันยายนเพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักเตะพร้อมกันนี้ชยพลเขาเชิญสารจุนซือใหญ่ของทีมได้วางเป้านำทีมเลื่อนชั้นสู่โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกหลังทำผลงานไร้พ่ายมาแล้ว10เกมรวดโค้ชป้ามรวรรณชิตวณิชกุนซือมากประสบการณ์ของอ่างทอง FC เผยถึงการเตรียมตัวช่วงปิดเบรกจะพยายามปรับปรุงเกมรุกของทีมเป็นลำดับแรก
หลังทีมนักรบรวงทองไม่พบชัยชนะมาตลอด4เกมหลังสุดโดยเป็นผลเสมอทั้ง4แมตช์โดยเกมอุ่นเครื่อง3เกมจะพบกับทีมสโมสรจากไทยพรีเมียร์ลีกอย่างไชน่าฮอนบิลสุพรรณบุรี FC และบุรีรัมย์ยูไนเต็ดช่วงนี้มาพบกับ True Sport Today ครับมีกีฬาให้ท่านชมบ้างครับกลายเป็นสนุกเกอร์เซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ครับรอบแรกนะครับตอนนี้ถึง 3:00 นครับ3ช่องฮะ True HD True Sport 7และก็ True Sport HD 3ครับคุณผู้ชมนั้นก็สามารถติดตามข่าวสารต่างๆได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับ SP เลข2แล้วก็ Day นะครับติดตามข่าวสารต่างๆประจำวันรวมทั้งโปรแกรมการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับ Address ครับอยู่ด้านล่างแล้วครับครับอ่ะนี่เวย์โมชั่นฮะเวย์โมชั่นไปดูเรื่องของเจ้าหนูนักสเก็ตวัย6ขวบครับทำสถิติด้วยการใส่สเก็ตแล้วก็พาตัวเองเนี่ยนะครับสเก็ตลอดสิ่งกีดขวางนะครับที่ต่ำที่สุดแถมยังลอดใต้ท้องรถได้อีกด้วยครับไปติดตามครับพบกับรายการเราได้ใหม่พรุ่งนี้ครับเวลาเที่ยงวันครับและช่วงเย็นเลื่อนมาเป็น 15:30 นครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ